ตบหนุ่มไทยสุดต้านพ่ายกาตาร์ล่วงจัดอันดับชิงแชมป์เอเชียการแข่งขัน PPTV วอลเลย์บอลชายชิงชนะเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ปี2023ที่เมืองอูเมียประเทศอิหร่านวันที่23สิงหาคมเกมในรอบ12ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติไทยลงสนามกับทีมชาติกาตาร์ตบหนุ่มไทยของพักกีวอนกุนซือชาวเกาหลีจบอันดับ2ของกลุ่ม B ขณะที่กาตาร์คว้าแชมป์ของกลุ่ม E และทั้งคู่เพิ่งจะเจอกันเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาในศึก Challenge Cup และเป็นกาตาร์ที่เอาชนะไปได้3-0เซตเกมนี้ทีมไทยยังส่งตัวผู้เล่นตัวหลักลงสนามเช่นเดิมโดยบุญยฤทธิ์วงศ์ธรอนุพรมจันทร์อนุรักษ์พันลำธนทัศน์ทวีรัตน์ประเสริฐปิ่นแก้วณภาเดชพิดิตดีและธนภัทรเจริญสุขเป็นตัวรับอิสระผลการแข่งขันปรากฏว่าตบหนุ่มไทยสู้ได้อย่างสนุกแต่สุดท้ายไม่สามารถต้านความแกร่งของกาตาร์ไปได้พ่ายไป0-3เซต23-25 19-25และ22-25โดยเกมนี้ดาอิมีของกาตาร์ทำแต้มสูงสุดในเกมนี้17คะแนนรองลงมาเป็นนภาเดชพินิจดีของไทยทำไปได้13คะแนนสำหรับตบหนุ่มไทยภายในรอบ12ทีมสุดท้ายไม่ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศแต่ยังคงได้เล่นต่อในรอบจัดอันดับ 7-12 ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ